สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันอังคารที่18ตุลาคมพุทธศักราช2565ค่ะอยู่กับคุณสพลองค์การสวัสดีค่ะพี่โสค่ะสวัสดีครับแล้วก็ดิฉันอุษณีเอกอุษณีนะคะมาเจอกันเช่นเคยโหวันนี้ก็นะข่าวเยอะโอ้ข่าวเยอะจะโดนพี่สีกลบหมดเลยอ่ะฮะโดนพี่สีกลบหมดเลยพี่สีก็ฮะคนดังอยู่แล้ว พี่สีไปไหนก็ข่าวอื่นก็เงียบหมดละก็ขึ้นแฮชแท็ก Twitter อันดับหนึ่งวันนี้เหรอใช่แล้วก็มีสินค้าบางชนิดก็นำไปโฆษณาด้วยจริงหรือเปล่าจริงยาหม่องนี่เนี่ยนันยางนะ ใช่ไหมหรือยี่ห้ออะไรนะยาหม่องโอ้คอนเวิร์ตคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตจ้ะแล้วก็มีตลกเอาไปเป็นมุกเลยอ๋อไวมากนะโลกโซเชียลปัจจุบันพี่โสภามีการวิพากษ์วิจารณ์มวยเรื่องคู่นี้เยอะนะเออแต่เขาก็ปรามกันเยอะใช่ไหมบอกว่าเราต้องไม่เห็นไม่ต้องไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงเออไอ้นี่แค่คำพูดเชิงมารยาทแค่นั้นเองแหละ สงครามเกิดขึ้นทั้งโลกปะโถเออนะความรุนแรงทั้งรุนแรงด้วยคำพูดก็มีใช่ใช่ด้วยกำลังกายก็มีคือรุนแรงได้หลายอย่างด้วยสายตาก็มีใช่ไหมล่ะโดยวิธีการเย็นชาก็มีความเย็นชาใส่ปั้นปึ่งใส่กันนี่นะเออนะนอยใส่กันนี่คือความรุนแรงแสดงว่าวันนี้ที่เกิดในครม.ก็เป็นความรุนแรงชนิดหนึ่งสิใช่ใช่ใช่นอยใส่กันเนี่ยนะก็ถือเป็นความรุนแรงด้วยรุนแรงด้วยคำพูดน่ะทะเลาะข้างนอกไปอย่างเงี้ยอย่างนั้นนะเอออย่างนั้นเลยนะใช่ไหมเออใช่ถูกต้องหรือว่าความรุนแรงกับประชาชนน่ะโดยบอกตัวเองลืมนับไปว่าอยู่กี่ปีแล้วอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความรุนแรงเชิงความรู้สึกความรุนแรงต่อชาติเลยล่ะเออความรุนแรงต่อชาตินะความเสียหายด้วยเออใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออซึ่งเดี๋ยวเราไปว่ากันวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในครม.ที่น่าสนใจหลายประการอาจเกินหน่อยละกันเมื่อกี้เพิ่งเปิดไปดูมีช็อตที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยขอโทษคุณสันติพร้อมพัฒน์ด้วยขอโทษคนเป็นด้วยเหรอคนนี้ขอโทษคนเป็นด้วยเหรอเพราะคุณสันติบอกว่าให้นายตัดสินใจว่าจะเข้าพรรคหรือเปล่าใช่ไหมเออคุณสันติเขาเป็นเลขาธิการพรรคถ้าเกิดไม่รับเป็นสมาชิกเนี่ยเอาใบสมัครไปดองไว้เงี้ยทำไงอ่ะเอาไปทับข้างล่างนี่เหรอใช่เออสอบไว้เนี่ยบอกยังไม่ถึงเวลารอก่อนมีคนเข้าพรรคอีกเต็มเป็นร้อยไม่ให้เข้านะใช่ก็ดองไว้สิจนหมดเวลาเข้าก็เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยนะก็เนี่ยในเรื่องนึงเดี๋ยวเราไปดูกันด้วยรวมไปถึงวันนี้กรณีอันนี้ก็มวยอีกคู่นะนอกจากมวยที่หน้าปอทนะมวยอีกคู่ก็คือทางด้านของเพื่อไทยกับภูมิใจไทยประเด็นว่าด้วยเริ่มการยุบพรรคเรื้อรังใช่ใช่ใช่จากปัญหากัญชาใช่ใช่ก็ทำให้คุณอนุทินวันนี้ออกมาสอนมวยคุณหมอชนน่านว่าเป็นหัวหน้าพรรคต้องมีวุฒิภาวะสู้กันด้วยนโยบายอย่าจ้องจับผิดกันคือการเมืองน้ำเน่าของเราต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วไงคือชกต่อยกันขัดเป็นประจำอยู่แล้วเขาไม่มีเลือกอยู่แล้วทั้งมวยวัดกัดหูจิกลูกตาบวชพ่นน้ำลายใส่หน้าเขาทำได้หมดละทำได้หมดนะใช่การเมืองน้ำเน่าเมืองไทยทำได้หมดละทำได้หมดนะทำได้หมดทีนี้วันนี้ที่น่าสนใจคือระหว่างที่ทางด้านคุณอนุทินไปปรามหมอชนน่านเนี่ยเขาก็เปิดอกรับอดีตกปปส.เข้าพักพี่ใครฮะใครก็นี่ไงทางด้านของคุณพุทธิพงศ์ปุณณกันเหรอแปลกดีนะเหรอกปปส.นะสุเทพนะเนี่ยแมวกัญชานะง่าจะมาทำไมไหลว่าอยู่ตรงนี้ได้อ่ะก็มันต่างคนต่างจิตต่างใจทำไมได้ล่ะเพื่อความอยู่รอดตัวเองทุกคนทำได้หมดล่ะทำได้หมดนะสุดท้ายทุกคนที่คิดตัวเองต้องคิดถึงตัวเองก่อนเออใช่ใช่ใช่ไหมเออคุณจะอ้างไงแล้วแต่ผลสุดท้ายคุณต้องคิดถึงตัวเองก่อนทั้งนั้นล่ะถ้าคุณไม่คิดถึงตัวเองแล้วใครคิดถึงคุณล่ะโอกาสยังมันต้องดิ้นรนเต็มที่ล่ะโอ้โหใช่ไหมแล้วไปแล้วถ้าดูว่าตัวเองมีราคาสามารถเรียกร้องได้อีกด้วยพลังดูดอะไรขนาดนั้นเลยเหรอปาร์ตี้ลิสต์อันดับต้นๆหน่อยๆอย่างเงี้ยคือไม่ตกหล่นเขาจะไปลงสนามกทม.พี่ยังได้อยู่ไหมคุณพุทธิพงศ์เนี่ยอันนี้แล้วแต่วาสนาตั้งแต่วาสนานะแล้วกรรมแต่ดั้งแต่ปางก่อนกรรมแต่ปางก่อนด้วยนะอ่ะเดี๋ยวไปว่ากันเดี๋ยวก่อนอื่นขอเริ่มต้นด้วยเรื่องที่ถ้าเขาลงเขตราชครัวจะได้นะบ้านที่อยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเดิมเขาลงเขตไหนฮะเขาลงเขตไหนเขาราชครัวเขตเขาไงแถวสะพานควายนะเขารู้จักนี่ตระกูลปุณณกันก็ครองซอยราชครูอยู่แล้วนี่แถวนั้นน่ะแล้วปัจจุบันน่ะเขาก็ล้างเวทีไปพอสมควรไม่เหรอชื่อเขายังคือยังรู้จักอยู่ตอนม็อบมันเป็นโอ้โหตั้งเจ็ดเดือนม็อบมันนานแล้วนะจำได้คนจำได้แต่จะมีคดียาติดตัวต่างหากก็ยังจำได้ใหญ่เลยมีคดีด้วยท่านบอกผมเป็นอะไรพี่อะไรพี่น้องกบอ่ะพี่สามีน้องกบเนี่ย
หลายทอดยังขายได้ไหมนี่เราอ้างอีกันหลายทอดมากเลยนะผมเป็นผมพี่ชายของอะไรนะดนุพรอ่ะเขาก็ภรรยาเขาเป็นดาราอยู่เออบอกเป็นสามีของคนนี้ด้วยอย่างเงี้ยนะเออคือผมมันหลายทงแล้วต้องโกยใส่ให้หมดอ่ะต้องติดแท็กหลายๆอันหลายๆอันจะได้รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้างใช่บอกผมมันบอกว่าเป็นพี่สามีคุณกบน้องกบอ่ะเออนะเออเยอะไปหมดนะสุวรรณคงยิ่งไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าสามีกบเขาอยู่พักหนึ่งก็ไม่เป็นไรนี่ก็สามีเขาอยู่อีกพักแต่ว่าไม่เป็นสถานภาพว่าผมเป็นพี่ชายสามีแต่เป็นพี่ชายสามีคุณกบอ่ะอ๋ออย่างนั้นเสียหายอะไรเออไม่เสียหายนะไม่เกี่ยวทางการเงินยังขายได้เหรอมันเชื่อมโยงกันได้อยู่ไม่คือได้ไม่ได้ก็เชื่อมโยงกันได้แหละเออแล้วความเป็นกปปส.ยังขายได้ไหมคนตกแม่น้ำโขงไปเนี่ยหมาเน่าเกาะมาลอยมาก็ต้องเกาะไว้เกาะไว้ก่อนนะใช่เออได้ไม่ได้ได้หมดละเออใช่ใช่ใช่ก็มีพลังดูดดีนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูนะเพราะเขาจะดูดใครเขาไปอีกนะออนี่ดูดขั้วตรงข้ามเลยก็ต้องพูดว่าขั้วตรงข้ามนะใช่ไหมล่ะเพราะฝั่งลุงกำนันเขาไม่เอานี่ภูมิใจไทยอ่ะแสดงไม่ใช่ลุงกำนันเขาไม่เอาภูมิใจไทยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคุณนี่เขาเอาอ่ะทำไมอ่ะ ไม่เกี่ยวแล้วเขามีปัญหาที่ลุงกำนันช่วยอะไรเขาได้อ่ะ แล้วพรรคลุงกำนันเขามีอนาคตเลยถามหน่อยสิอ่ะฮะพรรคลุงกำนันมีอนาคตเขาก็เชียร์ลุงตู่ไงยิ่งเชียร์ลุงตู่ยิ่งถือเป็นภาระภาระส่วนเกินหรือเปล่าล่ะยิ่งไล่อนาคตเขาใหญ่เลยเหรอเป็นน้ำหนักกระเป๋าส่วนเกินไหมกระเป๋าส่วนเกินไหมน้ำหนักเกินอ่ะเออเช็คเครื่องบินบอกไม่ได้ค่ะน้ำหนักเกินค่าเออไม่ให้ไปต่อนะถ้าไม่จ่ายเพิ่มก็ต้องเอาเสื้อผ้าออกไปเอาอะไรที่ทิ้งไปนะแหนมเหนือมอะไรก็เอาไว้ข้างนอกเนี่ยเออนะทิ้งขยะไปอะไรอย่างงี้นะเออเป็นอย่างนั้นเลยหรือส่งไปทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะเออเดี๋ยวนี้คือกระเป๋าส่วนเกินใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวไปว่ากันเรื่องการเมืองรวมไปถึงเรื่องต่างประเทศที่พี่โสเตรียมมาด้วยเนี่ยนะคะแต่ก่อนอื่นไปที่เรื่องของหนองบัวลำพูก่อนค่ะวันนี้เรามีภาพที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์อบต. อำเภอนากลางนะคะจังหวัดหนองบัวลำพูภาพที่ทางด้านของประธานกรรมการมูลนิธิชัยยงลิ้มทองกุลคุณสุวิชาเพียรราชนะคะพร้อมกับคณะกรรมการมูลนิธินะคะเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ศูนย์เด็กเล็กจังหวัดหนองบัวลำพูก็มีทางด้านของนายอำเภอนากลางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์เป็นสักขีพยานคุณสุวิชาบอกว่าเงินที่มอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตในครั้งนี้เนี่ยมาจากเงินที่เพจคุยทุกเรื่องกับสนธิเปิดรับบริจาคเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 25,631,564.55 บาทแบ่งออกเป็นยอดบริจาคจากแฟนรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิแล้วก็ประชาชนเนี่ยที่บริจาคผ่านบัญชีของมูลนิธิชัยยงลิ้มทองกุลณวันที่17ตุลาคมอยู่ที่ 12,631,564.55 บาทแล้วก็จากองค์กรและรายนามผู้บริจาคเข้าร่วมกองทุนช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวอีก13 ล้านบาทนะคะทีนี้ก็จะขอแจกแจงหน่อยว่าองค์กรและบุคคลที่บริจาคสมทบมาให้เนี่ยได้เลยมีท่านใดบ้างนะคะถ้าเกิดเดี๋ยวขัดเหลือคือเสียดายนิดเดียวตรงที่ว่าแต่ละคนได้ไม่ถึงล้านไงใช่ไหมถ้าได้สักคนละล้านอย่างต่ำนี่จะโอเคมากเลยแต่ของเรานี่ให้คนละ600,000กว่าก็เยอะสุดนะก็มากกว่ารัฐบาลใช่ไหมมากกว่ารัฐบาลและมากกว่าตำรวจใช่นะคะประกอบไปด้วยไทยเบเวอเรจนะคะ2 ล้านนะคะบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน2 ล้านบาทคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรือง1 ล้านบาทบริษัทชอการช่างและบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน1 ล้านบาทคุณประชัยคุณอรพินเลือกไพรัตน์1 ล้านบาทบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชน1 ล้านบาทคุณอนุสักอินทระภูวศักดิ์นะฮะ1 ล้านบาทมูลนิธิเสริมกล้า1 ล้านบาทบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน500,000 บาทนะคะคุณกฤตคุณกรณรงเดช500,000 บาทครอบครัวลิ้มทองกุล500,000 บาทพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาและครอบครัว500,000 บาทและคุณบุษกรจันสิริ1 ล้านบาทนะคะแล้วก็จำนวนเงินดังกล่าวเนี่ยเมื่อรวมเป็นทั้งหมด 25,631,564.55 บาทก็สามารถมอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน34 ครอบครัวครอบครัวละ610,000 บาทนะคะรวม20,740,000 บาทแล้วก็มอบให้กับผู้ป่วยที่บาดเจ็บสาหัสจำนวน7 รายเท่ากันก็คือรายละ610,000 บาทรวม4,270,000 บาท
มอบให้ครอบครัวผู้ป่วยบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน3รายรายละ 100,000 บาทรวม 300,000 บาทแล้วก็มอบให้กับน้องแอมมี่นะคะซึ่งเป็นหนูน้อยที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้อีก 200,000 บาททีนี้ก็มีเสียงสะท้อนจากหลายท่านเช่นคุณทองใจดวงคำจันทร์ซึ่งเป็นคุณยายของน้องกฤษณพงษ์เถาถาวงที่สูญเสียไปเนี่ยเขาก็บอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ทางมูลนิธิเนี่ยมอบเงินจำนวนนี้ให้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังรู้สึกเสียใจที่สูญเสียหลานไปส่วนหนึ่งก็ดีใจที่มูลนิธิช่วยเหลือเยียวยาเงินจำนวนนี้ก็จะให้ลูกสาวเป็นคนเก็บไว้ก่อนแต่ว่ายังคิดไม่ออกว่าจะนำไปใช้จ่ายในเรื่องใดบ้างเพราะว่ายังทำใจไม่ได้แล้วก็ยังคิดอะไรไม่ออกแล้วคุณยายก็พูดแบบนี้พี่โสอันนี้ตอนนี้เป็นประเด็นที่ถ้าเข้าไปดูในเพจของศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้เขาก็พูดขึ้นมานะพี่โสเขาบอกงี้บอกว่าส่วนตัวเนี่ยตนเองเห็นว่าหลังเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เห็นควรจะต้องเก็บศูนย์เด็กเล็กเอาไว้อยากให้มีการทุบทำลายเพราะเวลาขับรถผ่านไปผ่านมาครั้งใดก็รู้สึกสะเทือนใจยังทำใจไม่ได้จริงๆอันนี้คุณยายนะแล้ววันนี้เห็นเข้าไปในเพจเนี่ยเพจของศูนย์เด็กเล็กที่ว่าที่เกิดเหตุเขาก็พูดนะเขาบอกว่าคือจะให้เขาสอนเด็กๆต่อที่นั่นน่ะแล้วเด็กๆที่เหลือยังต้องไปเรียนที่นั่นน่ะเขาก็ทำใจไม่ได้ไม่ใช่เป็นภาพมันจะหลอนตัวตลอดเวลาครับยังภาพที่สภาพของเด็กที่นอนเกินระเกศระกะเนี่ยนะทั้งหมดที่เลือดคราบเลือดต่างๆนานามันดูแล้วมันลำบากอ่ะคือจริงๆอาจจะต้องมีแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องนี้เนาะภาครัฐในพื้นที่ยังไงเนี่ยจะทำยังไงจะสร้างศูนย์ใหม่มันก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้งบมากมายมหาศาลอบต.ไงอบต.มีงบเยอะนี่ควรจะต้องทำเนาะใช่ต้องทำคือหน่วยงานต่างๆผมว่ามูลนิธิต่างๆเขาพร้อมที่ช่วยเหลือแหละต่อไปแต่ว่าเงินที่ให้ไปเนี่ยคืออย่างน้อยสุดช่วยเขาได้มีชีวิตอยู่อย่างไม่ลำบากใช่ใช่ไหมใช่ก็ถ้าใช้อย่างประหยัดนะมีคุณค่าหรือใช้ไปลงทุนทำไรทำนาหรืออะไรก็แล้วแต่นะใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อยู่เพราะต้องรวมเงินจากที่อื่นด้วยไงใช่ใช่ก็อาจจะรวมกันแล้วอาจจะได้คนละล้านคนละล้านแล้วก็มีอีกท่านนึงก็คือสามีของคุณครูพรนะคะคุณเสกสรรศรีลาดก็บอกว่าสูญเสียทั้งครูพรแล้วก็ลูกในท้อง8เดือนที่เขาเสียชีวิตไปด้วยอ่ะใช่เขาบอกว่าก็ขอบคุณทางมูลนิธิที่ไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้ขอบคุณผู้ที่บริจาคเงินมาถือว่าท่านมีน้ำใจเป็นอย่างมากต้องขอบคุณจริงๆสำหรับผมเงินจำนวนนี้จะนำไปศึกษาเรียนต่อและเก็บไว้เป็นทุนสำรองเลี้ยงชีพตัวเองเพราะตัวเองเป็นผู้สูญเสียทั้งภรรยาและลูกอย่างน้อยเงินจำนวนนี้จะสามารถดูแลตนและครอบครัวของผู้สูญเสียได้ระดับหนึ่งเพราะว่าพอคุณครูพรเสียไปอ่ะพ่อแม่ครูพรยังเหลือไงใช่แล้วก็ตัวสามีเนี่ยก็ต้องไปดูแลพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายถูกไหมฮะใช่นี่ต่อไปทำหน้าที่แทนคุณครูพรก็ต้องส่งกำลังใจไปให้เขาครับสู้ต่อไปนะสู้ต่อไปนะนี่เอาละค่ะนี่ก็คือแรงใจที่แฟนๆของคุยทุกเรื่องกับสนธิแล้วก็ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเนี่ยช่วยกันส่งไปให้ที่หนองบัวลำพูนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งด้วยทีนี้เราเข้ามาเรื่องของเราเราไปที่ต่างประเทศก่อนไหมได้ได้ครับนะเดี๋ยวเผื่อเขาเบื่อสีนะไปต่างประเทศก่อนเพราะว่าขาพี่สีก็มีมาทั้งวันแล้วไงทั้งวันแล้วเราก็ยังไม่มีประเด็นเด็ดที่ไปแข่งกับที่เขานำเสนอไปก่อนนั้นได้ใช่ใช่ใช่แต่พอมีบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังอะไรฟังนะใช่ใช่แต่ไปดูที่ยูเครนก่อนกันแล้วกันเพราะยูเครนกรัสเซียเปิดฉากโจมตีอีกครั้งหนึ่งด้วยโดรนแล้วก็อาวุธอย่างอื่นนะครับก็ทำลายโดยสรุปแล้วนั่นแหละการมิกาเซ่โดรนที่เป็นอาวุธหลักอาวุธลูกยาวโดยไม่ต้องเปลืองทหารเดี๋ยวนี้เขาใช้แบบไหนพี่โสโดรนใช้ชนแล้วพังเลยอย่างนี้แล้วมันแพงไหมไม่แพงไม่แพงแล้วถ้าคืออย่างเราเนี่ยตัวไม่ถึงล้านอย่างเราเนี่ยเราหมดงบกับการซื้ออาวุธเยอะมากเลยนะแล้วบางตัวมันก็แพงมากด้วยมันถ้าซื้อของน้อยของที่มันราคาถูกคอมก็ไม่น้อยคอมก็ไม่เยอะไง คุณต้องซื้อแบบแพ็คใหญ่ต้องซื้อประเทศไหนที่ให้คอมงามบ้าง อย่างยูเครนเมื่อก่อนให้คอมงามมากเงี้ยแต่ถ้าดูจากสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนเนี่ยเขาเปลี่ยนรูปแบบของอาวุธที่ใช้แล้วอาวุธที่ใช้เมื่อก่อนคือก่อนหน้านี้ตอนสงครามเริ่มแรกใช่ไหมมีทั้งรถถังเครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดจรวดนาวิถีแต่ตอนหลังมันสิ้นเปลืองทหารเยอะไงรถถังก็แพงใช่ไหมเออใช่โดนไม่กี่ตังค์ใช้โดรนเนี่ยใช้โดรนดีกว่า อยู่ตรงไกลๆไม่ต้องไปเสี่ยงกดปุ่มใส่อย่างเดียวใช่ไหมแล้วเล่นของแพงด้วยโดรนราคาไม่กี่ตังค์เนี่ยทำลายรถถังคันละหลายเป็นหลายสิบล้านบาทเลยนะมันคุ้มกันเยอะ
รวมถึงก็โดน1ตัวเนี่ยทำลายโรงไฟฟ้า1แห่งนี่ถือว่าคุ้มไหมอ่ะโอ้โหนะคุ้มสิใช่ไหมทำลายสถานีย่อยไฟฟ้าเนี่ยกว่าจะตั้งสร้างมาได้ต้องใช้เงินกี่ล้านล่ะค่ะก็ใช้โดนตีแล้วตูมปุ๊บก็กว่าจะหาอะไรมาซ่อมแซมได้ก็ใช้เวลาตั้งนานใช่ไหมก็รัสเซียทำลายที่คำพูดของผู้นำของรัสเซียของยูเครนนะเซเลนสกี้นี่แหละอดีตดาวตลกก็บอกว่าการโจมตีแต่เช้าวันขานคือวันนี้ในช่วง8ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาบอกว่าแหล่งพลังงานของยูเครนเนี่ยถูกทำลายไป 30% ค่ะแล้วก็เกิดไฟดับไฟดับทั่วประเทศนะโอ้โหนะแล้วแต่พื้นที่ดับมากดับน้อยค่ะคือรัสเซียช่วงหลังเนี่ยมุ่งเน้นทำลายโครงสร้างทางด้านสาธารณูปโภคพอไฟดับปุ๊บน้ำก็ไม่ไหลใช่ไหมยิง1ได้2แล้วก็หน้าหนาวยูเครนตอนนี้ก็อุณหภูมิต่ำสุดก็8องศาไม่เท่าไหร่ตอนนี้21องศาห่างจากเรา4ชั่วโมงเวลานะครับแต่ว่ากลางคืนมันหนาวจัดแล้วนี่แค่ครึ่งเดือนตุลาคมจากนี้ไปต้องหนาวทุกวันก็โจมตีหลายเมืองนะฮะมีทั้งขาดแคลนทั้งไฟฟ้าน้ำประปาแล้วก็ชาวบ้านก็แน่นอนเดือดร้อนละโอกาสที่จะมาซ่อมแซมก็ไม่มีต้องหาเงินมาช่วยหาเงินมาต้องไปซื้อกว่าจะซื้ออาลงอะไรมานะยากเพราะว่าพอสร้างใหม่เสร็จก็โดนโจมตีได้อีกเพราะแค่โดนตัวเดียวเนี่ยทำลายได้นะครับอย่างอาคารบ้านเรือนต่างๆก็อาจจะมีของหนักเช่นจรวดหรือปืนใหญ่ถล่มนะคือแค่ตัดไฟฟ้าอย่างเดียวก็หมดสภาพแล้วไงตัดไฟฟ้าก็น้ำก็ไม่มีแล้วอาคารสูงๆนี่น้ำก็ไม่ได้ไงใช่จะสู้ยังไงกับอากาศหนาวเย็นและความขาดแคลนก๊าซก็ไม่มีใช่ไหมก๊าซก็ไม่มีคือถ้าระบบทั้งหมดเนี่ยส่งท่อแหล่งพลังงานของยูเครนทั้งไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำมันไอ้ไม่มีน้ำใช้เนี่ยก็ลำบากแล้วอยู่บนอาคารสูงก็เดือดร้อนนะเพราะว่าบ้านยูเครนที่เป็นหลังๆก็ต้องอยู่ทั้งนอกเมืองแต่ในเมืองใหญ่หมายที่ทำการรัฐบาลก็ไม่มีไฟใช่ไหมฮะน้ำก็มีไฟน้ำก็ไม่มีก็เดือดร้อนล่ะก็รัสเซียก็ถือว่าช่วงนี้ก็เน้นด้านแหล่งสาธารณูปโภคบางแห่งเนี่ยยูเครนชาวคนยูเครนก็ซื้ อเครื่องปั่นไฟฟ้าะนะแล้วก็เครื่องไอ้น้ำมันเตาน้ำมันก๊าซก็มีเตาน้ำมันอะจุดน้ำมันตะเกียงเพื่อแสงสว่างะนะก็ชีวิตอยู่แน่นอนละความลำบากแล้วครับแล้วก็ยิ่งทำสงครามต่อไปเนี่ยบ้านเมืองก็ต้องพินาศล่มจมต่อไปนะเพราะว่าไม่มีทางหยุดยั้งได้สงครามครั้งนี้นะคะรัสเซียก็จะไม่ยอมแพ้ยุโรปอเมริกาก็จะไม่ยอมให้ยูเครนยอมแพ้ต้องสู้จนกว่ายูเครนคนสุดท้ายที่เหลืออยู่นี่คือคำประกาศอเมริกาแล้วก็หนุนด้วยอาวุธต่างๆทางด้านของเซเลนสกี้ก็ขออาวุธขอทั้งเงินตลอดเวลาสร้างหนี้สร้างสินให้กับประเทศซึ่งจะไม่รู้จะใช้เวลาอีกกี่ปีกว่าจะใช้คืนได้นั่นต้องหมายความว่าหลังจากสงครามสงบแล้วด้วยใช่ๆนะที่จะไปขอกู้เงิน IMF กับWorld Bank อีก 55,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไปหลายก้อนแล้วนะทั้งจากยุโรปทั้งอเมริกาคือนี่เยอะเกินกว่าที่จะทรัพยากรยูเครนที่จะใช้คืนได้ในเร็ววันไงแต่ถ้าเซเลนสกี้ยังอยู่เนี่ยก็คงจะสงครามไม่จบปูตินยังอยู่สงครามก็ยังไม่จบเพราะทั้งคนสองคนนี้เขาไม่คุยกันนะใช่แล้วก็บอกว่าแล้วก็เงื่อนไขก็เข้ากันไม่ได้ด้วยเงื่อนไขของเซเลนสกี้บอกว่ารัสเซียต้องถอนพื้นที่ไปจากสี่แคว้นให้หมดรัสเซียบอกไม่ได้เพราะผนวกเป็นของรัสเซียไปแล้วรวมทั้งแหลมทั้งรวมนึงไครเมียด้วยใช่ไหมก็นี่แหละไม่มีทางที่จบลงได้แล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ก็ต้องสู้กันต่อไปขณะที่ฝ่ายยุโรปกับฝ่ายอเมริกาก็ซ้อมรบหาทางโดยซ้อมการใช้นิวเคลียร์กันนะรัสเซียก็ซ้อมการใช้นิวเคลียร์ด้วยแล้วตอนนี้ขยายกำลังทหารเข้าไปในเบลารุสซึ่งตอนเหนือของยูเครนห่างจากกรุงเคียฟไม่มากนักถ้ารัสเซียบุกอีกรอบหนึ่งเนี่ยบุกจากตอนเหนือลงมาก็จะถือว่าง่ายมากนะครับที่เป็นสถานการณ์ในยูเครนซึ่งก็ยังต้องสู้รบกันต่อไปพร้อมกับความพินาศของยูเครนในการที่ยอมเป็นตัวแทนของสหรัฐในการที่จะรบกับรัสเซียนะตอนนี้ก็หนาวแล้วใช่ไหมคะหนาวสิครับยูเครนเท่าไหร่แต่ณเวลานี้21องศาอยู่อ๋อเหรอแต่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ8องศาคือบ้านเขานี่คือถ้าสมมติว่าไฟใช้ไม่ได้อย่างเดียวน้ำก็มีปัญหาไปด้วยก็ต้องก่อไฟอ่ะก่อไฟใช่ไหมไม่มีทางอื่นเนี่ยต้องเตาผิงอ่ะเตาผิงมีฟืนพอไหม
ก็ใช้เฟอร์นิเจอร์เอาสับเฟอร์นิเจอร์หรือเศษไม้ต่างๆข้างนอกในเมืองจะเอาซุ้มมาอย่างไหนล่ะครับก็ต้องขนมาทั้งนอกไงนะมันไม่อยู่ในสภาพที่แทบจะไม่ใช่บ้านแล้วใช่ถ้าระบบก๊าซมีปัญหาเนี่ยก็ทำไม่ได้แล้วทำไม่ได้ใช่แล้วนี่ยังคงเดินหน้าในการถล่มกันอยู่เดี๋ยวยังไงต้องติดตามต่อนะคะสำหรับเรื่องของยูเครนมันมีงานนึงก็คือของคำประกาศของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนไปพูดที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดบอกว่าสหรัฐต้องเป็นหนึ่งต้องเป็นเจ้านะต้องเป็นอันดับแรกที่ต้องจัดอันดับต้องเป็นคนออกกฎระเบียบโลกด้วยนะแล้วก็เพื่อรักปกป้องผลประโยชน์ของอเมริกาแล้วก็คุณค่าของอเมริกันนะเขาประกาศว่าถ้าหากว่าอเมริกาไม่ทำแล้วคนอื่นจะทำแทนฉะนั้นอเมริกาต้องความเป็นหนึ่งต้องอยู่ในหัวโต๊ะและกำกับบทบาทในการสร้างกฎระเบียบต่างๆขึ้นมาค่ะรัสเซียบอกอ๋ออเมริกาต้องเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าอเมริกาต้องการความเป็นเจ้าโลกเป็นเฮเจมอนนะความเป็นเจ้าโลกถึงแม้คนอื่นจะตั้งมาแข่งก็ไม่ได้จีนมาแข่งก็ไม่ได้รัสเซียมาแข่งก็ไม่ได้ไม่ยอมเลยขอเป็นเจ้าโลกแต่เจ้าเดียว อันนี้ก็คือสัญญาณร้ายที่มองว่าอเมริกาคงจะต้องพยายามที่เป็นหนึ่งในโลกต่อไปแต่สัญญาณที่ร้ายกันนั้นคือว่าตอนนี้โลกก็เริ่มจะไม่เอาอเมริกาเพราะไม่ว่าจะเป็นเงินดอลลาร์ก็ตามแต่ว่าต้องใช้เวลาในการที่ผลักทิ้งเงินดอลลาร์แล้วมีการจับกลุ่มเป็นพันธมิตรกันนะที่พยายามจะต้านพลังของดอลลาร์ของสหรัฐซึ่งมีเงินดอลลาร์และเทคโนโลยีเป็นตัวนำอยู่ตัวนี้นะครับแต่ว่านี่แหละอย่างน้อยสุดก็สหรัฐก็ได้แสดงท่าทีครั้งหนึ่งว่าจะต้องเป็นเจ้าโลกเป็นผู้นำเดี่ยวต่อไปใครไม่เป็นคู่แข่งไม่ได้ถึงแม้เขาจะอยู่สันติก็ตามนะไม่ได้ห้ามเก่งกว่าสหรัฐห้ามอยู่เหนือสหรัฐห้ามเหนือกว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ห้ามมาเป็นคู่แข่งด้วยต้องเขาเก่งคนเดียวทั้งที่มีประชากรแค่ 4.2% ของโลกแค่นั้นเองนะคนอื่นไม่ได้คือไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศอื่นนะต้องอเมริกาต้องมาก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นไม่ว่าจะเป็นเดโมแครตหรือรีพับลิกันนะอเมริกาต้องมาก่อนเสมอต้องมาก่อนนะต้องเป็นหนึ่งเดียวในโลกทั้งนั้นใครจะมาท้าทายไม่ได้แล้วก็เป็นนักฆ่าสงครามอยู่ได้ด้วยอาวุธสงครามการขายอาวุธสงครามแล้วก็อุตสาหกรรมที่การผลิตอาวุธสงครามนะครับนี่ล่าสุดท่าทีของทางสหรัฐเอาให้อีกข่าวยังได้นะได้อีกข่าวนึงคือว่านักวิทยาศาสตร์อเมริกันน่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยบอสตันเนี่ยได้คิดผสมสายพันธุ์ของโควิดนะเอาโอเมก้าผสมกับเชื้อเดิมของอูฮั่นมาผสมกันเอาไปทำอะไรอ่ะเป็นตัวผ่าเหลาขึ้นมาใหม่มีพลังอัตราการตายสูงถึง 80% อุ๊ยตายอันนี้คือจับไปทำเชื้อโรคอย่างนี้เหรอใช่ๆๆเป็นอาวุธนี้เหรอใช่ๆไม่คืออาวุธหรือไม่อาวุธไม่รู้ล่ะแต่ว่าเขาเอาเชื้อ2ตัวเอาโอเมก้ากับเชื้ออูฮั่นเดิมเนี่ยมาผสมกันแล้วเป็นตัวผ่าเหลาตัวใหม่คือหลุดมาคราวที่แล้วก็ตายกันเป็นล้านแล้วนะก็ใช่ไงว่าตัวนี้สามารถสร้างมีศักยภาพในการทำเสียชีวิตได้ 80% หาเรื่องนะก็คนก็ด่าทั้งมาทั้งเมืองสิ ด่าสิด่าเพราะว่ารอบที่แล้วยังไม่รู้เลยตกลงใครทำกันแน่คุณกำลังเล่นกับไฟนะกำลังเล่นกับไฟนะเรื่องวันนี้มันจะไปเสี่ยงได้ไงมันหลุดมาเราจะว่าอย่างไรใช่ไหมเออใช่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้วัคซีนตัวนี้สามารถจะมีพลังในหลีกเลี่ยงวัคซีนได้แล้วก็ต่อต้านภูมิคุ้มกันต่างๆได้นะแล้วก็จะกลายเป็นเชื้อโรคร้ายที่ทำให้ตายได้ถึง 80% นี่ฝีมือเมกันนะเมกันเป็นตัวผ่าเหลาตัวใหม่ผสมกันกับโอมิครอนกับเชื้อวูฮั่นไวรัสนะแล้วก็สามารถแตกตัวเนี่ยกระจายเนี่ย5เท่าของตัวเดิมที่มีอยู่คือมันเร็วใช่ไหมเร็วใช่มันแตกตัวคือขยายตัวเร็วใช่นะคะอันนี้เข้ากับการเพิ่มความรุนแรงของเชื้อโรคนะและศักยภาพในการแพร่ระบาด อย่างรวดเร็วและความรุนแรงด้วยนี่ก็ไปผสมกันระหว่าง2ตัวนี้ก็ทางฝ่ายที่วอยวายก็มีทางสถาบันทางด้านชีววิทยาวิจัยชีววิทยาของอิสราเอลก็บอกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นของต้องห้ามนะที่ทำกันอยู่เนี่ยใช่ใช่ใช่ไม่ควรจะทำเพราะว่ามันจะนำไปสู่สงครามเคมีใช่ไหมสงครามไบโอชีวะใช่ไหมไบโอใช่ไหมสงครามเชื้อโรคสงครามเชื้อโรคต่างๆนานาเนี่ยเพราะว่าพอมันมีหลายเชื้อแต่ละเชื้อเมื่อพัฒนาขึ้นไปแล้วมีความแตกตัวไปแล้วก็ยิ่งยากต่อการทำลายหรือว่าแก้ไขรักษาก็ดูของเรานี้โควิดเราใช้เวลา2ปีนะใช่โรคหยุดเดินไป2ปีใช่นี่คือฝีมือของนักวิทยาศาสตร์อเมริกันที่มหาวิทยาลัยบอสตันนะ
มื่อก่อนก็มีค่ายทหารที่อะไรดิทริชใช่ไหมที่บอกว่าแลบรั่วแลบรั่วแล้วก็ตอนนี้ก็กล่าวหากันอยู่ว่าตกลงจีนที่อู่ฮั่นหรือว่าที่อเมริกากันแน่ใช่ใช่ใช่ไหมแต่นี่ชัดเจนเขาประกาศซ้ำไปด้วยความภาคภูมิใจว่าสามารถทำสำเร็จแล้วผสมพันธุ์พาเราตัวใหม่มานะแข็งแรงเชื้อแรงต่อต้านวัคซีนทุกอย่างแล้วทำลายภูมิคุ้มกันทุกแบบนะอัตราการฆ่านี่80% 80%ที่ฝีมือของอเมริกาซึ่งดูแล้วมีแนวโน้มว่าในอนาคตเขาจะใช้เป็นอาวุธอย่างมันคือถึงเวลามันใช้ทั้งนั้นแหละใช้ทั้งนั้นแหละเคมีหรือว่าไบโอชีวะทั้งเชื้อลงเชื้อโรคแอนทรงแอนทรายเอาหมดละนะคือมนุษย์เราเนี่ยที่อ้างว่าเป็นประเทศที่สิวิไลแล้วนะกับเน้นการสร้างอาวุธมาฆ่ากันนะค่ะมันอยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้ได้ไงก็ต้องเป็นเจ้าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะแล้วอเมริกานี่ก็ทำสงครามตลอดแล้วก็ไม่เคยชนะเลยนะตั้งแต่สงครามเกาหลีมาแล้วก็ไม่เคยชนะเลยเกาหลีมาเวียดนามไปอิรักนะจนกระทั่งจบที่อัฟกานิสถานก็แพ้ตอนนี้ไปร่ำร่ำให้ยูเครนลบเนี่ยจนยูเครนจะหมดประเทศอยู่แล้วเนี่ยนะเจ๊งหมดประเทศแล้วก็ยังคิดจะลบอยู่เพราะว่าอุตสาหกรรมการสร้างอาวุธรวยรวยนะพิมพ์แบงก์กงเต็กดอลลาร์ออกมาช่วยอัดเข้าไปอัดกันไปแล้วก็หนี้ของคนอเมริกันนี่ก็หนี้ของอเมริกาก็31 ล้านล้านดอลลาร์ต้องใช้หนี้900,000 ปีเดี๋ยว900,000 ปีถ้าคุณมีรายได้นะวินาทีละ1 ดอลลาร์นะค่ะนะกว่าจะได้31 ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยต้องใช้เวลา900,000 ปีค่ะ900,000 ปีกี่ชั่วโคตรครับพี่ก็เอาตั้งแต่ประธานรีบกันตั้งรุ่นแรกมาถึงรุ่นปัจจุบันแล้วก็อนาคตอีก100 ปีก็100,000 ปียังไม่ได้อ่ะยังไม่ได้เลยนะใช่เขาคำนวณมาแล้วคำนวณมาแล้ว1วินาทีแล้วคุณทำให้1 ดอลลาร์1 วินาทีนะแล้วก็31 ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยใช้เวลา900,000 ปี900,000 ปีใช่ไอ้1 ล้านล้านดอลลาร์เท่ากับ80,000 ปีมั้งฮะไม่นานเท่าไหร่นะไม่นานเท่าไหร่นะก็สร้างนี่เข้าไปสร้างนี่เข้าไปจะหาเงินได้ไง1 วินาทีละ 1 ดอลลาร์ก็เอาเงินไปช่วยยูเครนเข้าไปนี่ท่วมหัวไปแล้วนะคะเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเรื่องที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้ก็คือกรณีของพี่ศรีสุวรรณจันยานะคะกับการถูกทำร้ายใช่ไหมที่หน้าปอท.คือบางแห่งก็มาอ้างศีลธรรมเยอะนะอย่าเน้นความรุนแรงนั่นนี่โน่นนะแต่ว่าหลายฝ่ายเขาพูดอย่างเปิดเผยบอกว่าบางคนก็ชอบมากนะใจมั่งต้องนะคือมันเป็นให้เห็นว่าประเทศนี้มันเลยแตกแยกไงใช่ตกลงกันไม่ได้ด้วยการคุยไงแล้วแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันแล้วอ่ะใช่ไหมหรือคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องคือสังคมติ่งที่บอกไว้ไงสังคมติ่งเนี่ยเป็นปัญหาแล้วมีปัญหานะไม่ว่าจะติ่งไหนก็ตามนะเอาละเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ